TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight. สวัสดีค่ะพบกับรายการ TechSauce Podcast กับอรนุชเลิศสวรรณกิจหรือมิมีค่ะหลายๆองค์กรนะคะโดยเฉพาะผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมฝั่งของ TechSauce อยู่เนี่ยมีหลายองค์กรซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็รวมถึงสตาร์ทอัพด้วยเรามีโอกาสได้พูดคุยกับสตาร์ทอัพแล้วก็ SME หลายท่านนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยอมรับว่าแย่ลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารันเวย์นะคะแคชโฟลว์ในบริษัทเนี่ยเริ่มใกล้หมดเต็มทีทีนี้พอเรารู้ว่าทิศทางของธุรกิจเนี่ยกำลังลำบากหนักนะคะจริงๆแล้วหัวใจหลักที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะวันนี้เราเลยได้เรียนเชิญเนี่ยผู้เชี่ยวชาญนะทางเรื่องของการเงินมาโดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อให้คำแนะนำกับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาแบบเรียลไทม์ได้เพียงแค่พิมพ์ข้อความใต้โพสต์นี้นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะหยิบประเด็นต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันใน1ชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะไปพูดคุยกับอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะคะซึ่งเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะก็คือคุณสุวภาเจริญยิ่งนะคะหรือว่าหลายๆคนเรียกว่าพี่จิ๋มนะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะยินดีค่ะขอบคุณ TechSauce มากที่ชวนมาวันนี้นะคะค่ะคุณมิมีค่ะขออนุญาตเรียกพี่จิ๋มนะคะยินดีเลยค่ะยินดีเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ก็ตอนนี้เผอิญเรามีโอกาสได้ทำเซอร์เวย์ค่ะก็สอบถามองค์กรขนาดเล็กหลายที่นะคะว่ากำลังเผชิญความลำบากแล้วก็หลายๆที่เริ่มปิดตัวค่ะก็อยู่ไม่ไหวก็สู้เต็มที่และลดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อดีค่ะก็เลยในมุมมองของพี่จิ๋มน่าจะมีคำแนะนำที่อีกสเต็ปหนึ่งซึ่งถ้าสู้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะค่ะคือสองเรื่องเลยเนี่ยนะคะทุกคนที่บอกว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยคุณมีทางเลือกสองทางก็คือคุณจะนั่งลงร้องไห้หรือคุณจะลุกขึ้นสู้กับปัญหานะคะแต่จิ๋มบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณได้ analyze ปัญหานั้นหรือยังว่าปัญหานั้นเนี่ย worth ที่จะสู้หรือว่าที่จะพักก่อนนะคะจิ๋มขอใช้คำนี้คือบางทีเนี่ยถ้าเราสู้ทุกวันมันเหมือนกล้ามเนื้อล้าค่ะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่างบก็มีจำกัดคนก็มีจำกัดเวลาก็มีจำกัดนะคะคนอาจจะพูดถึงคนงานเงินอย่างเงี้ยในสามเรื่องนี้เราพร้อมแค่ไหนงั้นทุกครั้งเวลาเกิดซิทูเอชั่นจิ๋มอยากจะขอให้คุณกลับไปสำรวจตัวธุรกิจที่คุณทำอยู่นะคะแล้วถามตัวเองอย่างไม่อ้อมค้อมเลยว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยมองว่ามีอนาคตไหมคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามันมีอนาคตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดวันนี้ก็คือวิกฤตทุกครั้งยังไงมันก็จบแต่มันจะจบเร็วจบช้าสมมุติว่าทุกคนบอกว่าโควิดนี่จบด้วยวัคซีนแต่วัคซีนไม่มีทางมาก่อนสิ้นปีนี้แน่นะคะนั่นหมายถึงอีก7เดือนจากนี้ใช่มั้ยคะแล้วการกลับมาของตลาดเพราะฉะนั้นในแง่ตอนนี้บริษัทในตลาดทรัพย์ก็จะมีว่าให้เวลาตัวเอง3ปีค่ะถ้า3ปีกลับมายืนได้เนี่ยอย่างนั้นมันก็น่าที่จะรักษาฐานให้ได้รักษาฐานลูกค้ารักษาฐานธุรกิจรักษาอะไรต่างๆน้องๆในสายสตาร์ทอัพเหมือนกันค่ะสิ่งที่คุณทำวันนี้เป็นโชคดีของคนตัวเล็กนะคะเชื่อไหมคือคนตัวเล็กวันนี้เคลื่อนไหวว่องไวแล้วก็สามารถอยู่ในบัดเจ็ตที่ไม่มากเท่ากับคนตัวใหญ่รอบนี้จะเห็นว่าคนตัวใหญ่ล้มดังมากรับรองว่าไม่เกิน2ไตรมาสจากนี้นะคะสิ่งที่เราจะเห็นเราจะได้ยินเนี่ยจะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าใครควรทำยังไงแต่บอกได้อย่างนึงว่าต้องกลับไปสำรวจตัวเองว่าธุรกิจที่เราทำอยู่นี้มีอนาคตไหมถ้ามีอนาคตเราต้องหาว่าเราจะสู้วันนี้หรือเราหลบก่อนสัก 5-6 เดือนแล้วกลับมาสู้ต้นปีหน้าหรือจะกลับไปตอนนั้นนี่เงินที่2เงินที่3คือแล้วเราจะสู้ได้บัดเจ็ตเท่าไหร่บัดเจ็ตแรกจึงแนะนำทุกคนให้คุยกับแบงค์นะคะแบงค์เนี่ยมีอาชีพปล่อยกู้อยู่แล้วแล้วด้วยความชำนาญของเขาเนี่ยเขาสามารถจะบอกได้ว่าธุรกิจนี้เขาอยากปล่อยกู้นะแสดงว่าเราก็รอดละมาถูกทางละแต่ถ้าเกิดไปธุรกิจที่เรามั่นใจแต่แบงค์อาจจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเนี่ยเพราะสายสตาร์ทอัพนี่พูดยากนะคะแบงค์อาจจะไม่ชอบเนี่ยมันก็ต้องกลับมาสิ่งที่เราชำนาญคือการใช้เรื่อง equity financing ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนจะเป็นการออกซีรีส์ต่างๆจะ seed money แล้วแต่คุยกับ CVC คุยกับ venture cap จริงว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับ timing นี้แต่ขอว่าเวลาอย่างเงี้ยงานต้องละเอียดมากงานละเอียดหมายถึงอะไรก็คือว่า
เอ้ยจริงๆแล้วเราขาดเงินจริงๆหรือเปล่าลูกค้าเรายังพร้อมจะซื้อเราไหมถ้าเราลดสัก20บาทจะเป็นยังไงถ้าเราเพิ่มราคาสัก20บาทจะเป็นยังไงเรื่องราวเหล่านี้ค่ะซึ่งมันจะทำให้เรามีเขาเรียกสลับสับจึงคือมันจะมี data นะการมี data เนี่ยไม่สำคัญที่คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมข้อมูลที่ถูกต้องคือการสามารถ transform data นั้นมาเป็น information เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจแล้วคุณรวบรวมข้อมูลมากเพียงพอคุณก็จะมีองค์ความรู้คือ knowledge เพราะฉะนั้น data information knowledge มาถึงสุดท้ายคือ decision making แล้ววันนี้ที่น้องมีถามก็คือว่าตัดสินใจยังไงคือเมื่อคุณได้ผู้นี้พบคุณจะมี decision making ว่าเออวันนี้อย่าเพิ่งลงเลยนะลงไปวันนี้ก็คงไม่สามารถจะทำอะไรมากมายไปกว่านี้แต่ถ้าระหว่างนี้เราอยู่แบบ low profile ทำ dev ไปเขียนโปรแกรมทำ product ไป survey ตลาดไปแล้วเดี๋ยวเราค่อย launch ต้นปีหน้าวันที่ทุกคนฝุ่นมันจางแล้วมันไม่คละคลุ้งเหมือนวันนี้หรือบาง คนบอกว่าโอ้โหไทมิ่งนี้มหัศจรรย์มากคู่แข่งเขาหลับสลบแย่ละวันนี้จริงๆแล้วถึงบอกว่าขอคุณแค่เด่นกว่าคู่แข่งคุณนิดเดียวคุณก็โคตรเด่นนะคะในสงครามนี้ถึงเจอลูกค้าหลายคนบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าผมต้องลงงบมาร์เก็ตติ้งละเพื่อจะบอกลูกค้าว่าใครไม่อยู่แต่ผมอยู่อันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจค่ะแต่ marketing วันนี้ไม่ใช่โปรยละ marketing very very focus ถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่คิดว่าจะเดินกลับมาเป็นรายได้ได้นี่คือสิ่งที่วันนี้ค่ะที่ผมอยากจะฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมาค้นหาให้เจอแล้วว่าปัญหาเราจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามากางดูเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อคือต้องมี data แล้วก็มาวิเคราะห์ให้เกิดเป็น insight ให้ได้ใช่ค่ะคนอาจใช้แพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจเสมอไปใช่ค่ะใช่ก็ตามมาด้วยแต่หลายคนก็ชอบพูดเสมอว่าเออแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เหมาะหรือไม่เหมาะชอบพูดเสมอว่าเวลาทำไมถึงชอบเรื่องการเงินจริงไม่ใช่หรอกมันคือการชอบตัวเลขอะพูดกันตรงๆเพราะว่าอะไรไหมคะพอวันนี้เราบอกอันนี้ร้อนอันนี้เย็นไปเนี่ยไอ้พูดร้อนเย็นเนี่ยมันไม่รู้ร้อนเท่าไหร่เย็นเท่าไหร่วัดผลไม่ได้ร้อนนี่คือเหมือนกับที่เราเดินไปแล้วก็วัดปลอดวัดไข้เราอะค่ะอุณหภูมิ36คุณปลอดภัยนะแต่ถ้าอุณหภูมิคือ 37.5 คุณเนี่ยละอันนี้คือตัวตัดว่าคุณป่วยหรือคุณไม่ป่วยนะคะแล้วอะไรที่วัดผลได้น้องไม่มีค่ะมันจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้นั้นพี่ถึงจะชอบเสมอว่าเออวัดสิอย่าพูดว่าร้อนร้อนเย็นเย็นอย่าเอามือแค่แตะหน้าผากในเมื่อคุณมีเครื่องมืออื่นที่มันจะวัดได้ดีกว่านั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่าเออเราต้องการเพิ่มยอดขาย 10% ใหญ่งานหยาบมันต้องบอกว่า 10% ที่จะเพิ่มนี้มาจากตรงไหนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ product เก่า product ใหม่ในราคาเดิมหรือราคาใหม่ในเวลาเดิมหรือเวลาใหม่ได้เงินสดหรือต้องผ่อนพี่ว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากกว่านี้นะคะค่ะจริงเลยค่ะเพราะว่าบางคนมาคุยกันก็บอกว่าตอนนี้กำลังแย่แต่ว่าเราแย่ส่วนไหนล่ะถ้าเราไม่มานั่งเอามาวัดผลกันดูว่าจริงๆไอ้คำว่าแย่เนี่ยมันแย่ตรงไหนไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนแล้วก็แก้ไม่ถูกที่แก้ไม่ถูกใช่ค่ะคือหลายคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่ได้เนี่ยแล้วก็ยอมซีโร่ราบกับการที่ค้าขายไม่ได้นะคะแต่อันที่พี่เจอนี่มหัศจรรย์มากคือร้านกาแฟหน้าปากซอยเนี่ยขายดีกว่าก่อนมีโควิดอีกสาเหตุที่เขาขายดีก่อนมีโควิดก็คือว่าเขาเข้าใจเลยว่าคนยังอยากกินกาแฟอยู่นะแต่คนไม่พร้อมที่จะออกไปนั่งตามร้านงั้นสิ่งที่เขาทำคือว่าถ้ากาแฟเขารสชาติดีเนี่ยเขาก็เลยส่งใน3กิโลเมตรจากร้านเขาเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าช่วงนี้มีอะไรขนมอร่อยมีการทำบันเดิลแพ็กเกจคือขอให้คุณอย่าขอคุณขยันใช้คำนี้ดีกว่านะคะแล้วก็สังเกตแอร์เมนต์รอบๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณกลับมาได้ค่ะค่ะทีนี้ตอนนี้มีคนคุยกันเรื่องของ new normal กันเยอะค่ะพี่ค่ะพี่จิ๋มเรียกว่าคลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจมานานค่ะน่าจะผ่านมาตั้งแต่ต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ใครสิครับ ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวนะอายุกันถูกใช่ไหมคะพอเราเจอวิกฤตเราเจอ new normal หรือเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกครั้งที่เราเกิดวิกฤตบ้างไหมคะใช่คือทุกครั้งที่เกิดวิกฤตนี่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีขึ้นด้วยถึงใช้คำนี้นะคะแต่อยากจะเรียนนิดนึงคือหลายคนจะพูดคำว่า new normal ถึงจะบอกว่าเราเองเนี่ยก็ผ่านหลาย new normal แล้วเมื่อกี้ที่นั่งคุยกับคุณมิ้นหมีบอกเออสมัยก่อนเนี่ยฟังเพลงเนี่ยต้องเปิดวิทยุฟังเสร็จแล้วมันก็มีเทปคาสเซ็ตแต่ละคาสเซ็ตก็จะมีการทำเป็นCD-ROM เป็นทำวันนี้เป็นสตรีมมิ่งวันนี้อยู่ตรงไหนในโลกนี้ก็ไม่รู้แต่สามารถดูได้ถูกไหมคะสมัยก่อนเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินก็ต้องแบบว่ามีตั๋วมีทิเกตมีต้องไปคอนเฟิร์มวันนี้การซื้อตั๋วเครื่องบินก็แค่ปลายนิ้วสัมผัสคลิก
สมัยก่อนรุ่นพี่เนี่ยจะไปเมืองนอกทีนี่เรียกว่าอะไรมาส่งทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะคะต้องมีพวงมาลัยมาคล้องคอแม่เจ้ากับไปเมืองนอกเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้น้องในออฟฟิศนั่งคุยกันเอ้ยแกว่างป่ะสาวที่นี่ว่างปุ๊บมันจองตั๋วปุ๊บมันขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์แล้วไม่หนอเสื้อผ้าไปซื้อที่นู่นพี่บอกเฮ้ยเรื่องเรามันเปลี่ยนแล้ว new normal มันเปลี่ยนแล้วไปไหนทุกครั้งที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันดูใช้เวลาพอสมควรมันมี gen to gen บ้างมี experience บ้างแต่รอบนี้ที่มันมามัน happen พร้อมกันทั่วโลกนะคะหลายคนชอบถามจริงว่าไอ้ตอนวิกฤตอย่างที่เมื่อกี้น้องไม่มีถามตอน40กับตอนนี้ต่างกันยังไงค่ะ40เนี่ยมันเป็นเฉพาะภูมิภาคนี้คือ Southeast Asia ค่ะนะคะแล้วมันเป็นการเกิดที่สถาบันการเงินกับบริษัทที่มีเค้าเรียกว่าหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะแล้วก็แบงค์ไปปล่อยกับบริษัทที่หนี้สินล้นพ้นตัวก็เลยกลายว่าเรียกเก็บเงินไม่ได้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอวิกฤตเกิดปั๊บก็ใช้กระบวนการในการลดค่าเงินทําให้ทุกอย่างในประเทศนี้ถูกลงส่งออกเพื่อจะได้กลับไปเป็นเงินไทยเยอะขึ้นนะคะทําตรงนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องของทัวริสต์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี40แล้วก็ต่อเนื่องมาเพราะอะไรคะเพราะมันมีประเทศอื่นๆที่มันไม่ได้เกิดวิกฤตมันมีหน่วยงานอื่นที่เกษตรกรมันไม่ได้เกิดวิกฤตแต่รอบนี้มันตรงข้ามมันเจอพร้อมกันทั้งโลกนะคะมันเจอเป็นครั้งแรกที่อย่างที่ทุกคนชอบแซวกันนะโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยการอยู่บ้านนอนเฉยๆเป็นการช่วยชาติแบบว่าเหลือเชื่อมากคือการอยู่ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยช่วยชาติอะไรเงี้ยนู่นเนี่ยสิ่งที่เกิดวันนี้มันรุนแรงมากนะคะหลายคนที่ไม่ได้สัมผัสอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเวลาเราพูดถึงตัวเลขโตเนี่ยเรียกว่า GDP เนี่ยในความจริงประเทศไทยมีอีกเซกชันนึงก็คือเซกชันที่ลงไปreal เลยก็คือเช่นเซกชันเกษตรเซกชันอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในตัวเลขเนี่ยอีกเท่าตัวหนึ่งของ GDP นะคะทุกทีเวลาที่เราบอก GDP ติดลบเนี่ยมันก็มีอีกเซกชันนึงทํางานอยู่แต่วันเนี้ยนะคะไอ้เท่าตัวเนี่ยก็ต้องบอกเวลาติดลบเนี่ยรอบนี้เป็นครั้งแรกที่อีกเท่าตัวนั้นก็ติดลบด้วยกันเพราะฉะนั้นGDP ซึ่งทางการบอกว่าจะไม่ประกาศเนี่ยบูมเบิร์กออกมาเมื่อวานนี้บอกแล้วว่าในรีเจนนี้ไทยแลนด์น่าจะติดลบเยอะที่สุดในรอบปีนี้ตัวเลขนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วไงอ่ะตัวเลขติดลบแล้วไงอ่ะยังไงคนก็ต้องกินต้องอยู่ไหมแล้วธุรกิจเราล่ะจะเป็นยังไงแล้วเราลีฟบนแพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงพี่ว่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะคะค่ะทีนี้กลับมาที่ตัวบริษัทนิดนึงนะคะค่ะมีโอกาสได้เห็นพี่จิมเนี่ยให้สัมภาษณ์กับหลายๆที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดูงบการเงินค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าพี่จิมเนี่ยชอบเรื่องของ data มากๆนะคะการวิเคราะห์ดูข้อมูลที่อยู่ในงบการเงินทีนี้เขาบอกว่างบการเงินเนี่ยจริงๆมันสะท้อนถึงสุขภาพหลายๆอย่างของบริษัทในช่วงแต่แน่นอนค่ะสตาร์ทอัพหรือว่า SME เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ที่จะดูเรื่องของงบการเงินได้เก่งมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อที่จะเอามาใช้เพื่อวิเคราะห์แล้วก็เป็นเหมือนเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจต่อบ้างอะคะค่ะคืองบการเงินเนี่ยถ้าจะแง่ตัวเลขมีแค่3ตัวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในแง่บริษัทที่อยู่นอกตลาดทรัพย์เผลอๆมีแค่2ตัวตัวแรกก็เรียกว่างบแสดงฐานะทางการเงินหรือในอดีตเรียกว่างบดุลประกอบด้วยทรัพย์สินนะคะมีทรัพย์สินอะไรบ้างซึ่งสำหรับพี่อันนั้นน่ะคือ use of fund ทรัพย์สินคือสิ่งที่บริษัทเอาเงินไปใช้ในการก่อให้เกิดทรัพย์สินเพื่อจะไปสร้างผลิตภัณฑ์ไปสร้าง product หรือสร้าง service ในขณะเดียวกันงบนี้ก็จะบอกว่าระหว่างที่หาทรัพย์สินเนี่ยคุณเอาตรงไหนมาในการซื้อทรัพย์สินส่วนที่คุณเอามาคือ1หนี้สินกับทุนนั้นคุณมีทุนกับหนี้สินนี่คือ balance ของเรื่องแรกคือuse and source of fund คือแหล่งที่ใช้ไปและแหล่งที่หามาของเงินทุนอันนี้คืองบแรกเลยนะคะงั้นในการมองตรงนี้เพื่อเข้าใจว่าวันนี้เราใช้เงินไปที่ไหนบ้างเราใช้ asset ได้คุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้มั้ยอันนี้คือโจทย์1ในงบนี้เลยนะคะทีนี้ไปงบที่2คืองบกําไรขาดทุนมันจะบอกว่ายอดขายเท่าไหร่ยอดขายมาจาก product อะไรบ้างแต่แล้วมันก็จะบอกว่าต้นทุนยังไงนะคะต้นทุนทางตรงมีอะไรบ้างและในการดูต้นทุนทางตรงเนี่ยถ้าไม่โกงตัวเองก็จะพอรู้แหละเช่นค่าเช่าเงินเดือนเนี่ยยังไงมันก็ฟิกคอสดอกเบี้ยจ่ายแบงก์มันก็คือฟิกคอสคือมันต้องจ่ายแน่ๆไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยในขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าต้นทุนพวก variable คือต้นทุนที่หมุนเวียนหรือต้นทุนที่เป็นการกระทบใช่ไหมคะจากยอดใช่ไหมที่เป็นฟิกมันมาแล้วแต่ช่วงขายดีก็จ่ายเยอะขายไม่ดีก็จ่ายน้อยเช่นคอมมิชชั่นเช่นเรื่องราวต่างๆนะคะงั้นถ้าเราเอา2ตัวนี้มาเรียงเนี่ยก็จะพบว่าเอานิ้วขึ้นมา5นิ้วทั้ง2อันนี้จะบอกตัวแรกคือ1คุณมีทรัพย์สินอะไรบ้าง
ค่ะตัวที่สองคือคุณมีหนี้สินเท่าไหร่ตัวที่สามคุณมีทุนยังไงค่ะตัวที่สี่คุณมีรายได้เท่าไหร่และตัวที่ห้าคือต้นทุนคุณถือว่าเจ้าของกิจการต้องรู้ห้าตัวนี้ค่ะเพื่ออะไรสมมติว่าตอนนี้หนี้สินเยอะมากเฮ้ยขายก็ไม่ได้หนี้สินเยอะมากทำไงดีหันไปดูทรัพย์สินเลยอะไรที่ไม่ใช้เอาออกมาเลยขายก่อนปลดหนี้ก่อนไหมใช่ไหมคะสิ่งที่เรามักจะมีก็คือว่าเอ้ยติดด้วยทรัพย์สินติดมีรถติดอะไรคะที่ดินที่บ้านติดเรื่องนี้จะบอกเสมอนะคะทรัพย์สินที่เงินซื้อได้เนี่ยถ้าต้องสละก็ต้องสละแก้วแหวนเงินทองนาฬิการถอะไรอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินที่คุณสละได้เนี่ยท้ายนี้คุณต้องสละแต่ถ้าทรัพย์สินอะไรที่คุณเปิดเอาเงินซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขครอบครัว relationship ความไว้เนื้อเชื่อใจคุณต้องสายยิ่งชีพในไทมิ่งนี้นะคะตรงนั้นแหละเมื่อคุณเข้าใจงบคุณก็จะรู้นี่สินเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้แบงก์มี20ล้าน 2% คุณเคยกู้ 4-5% อ่ะปรับโครงสร้างซะลดหนี้ไปลดแล้วยังไม่พอก็ถึงตอนทุนล่ะใส่เพิ่มขึ้นได้ไหมยอดขายตกจากเดิมเท่าไหร่ 30% งั้นเดี๋ยวขายได้70ใช่ไหมแต่ขาย70เนี่ยผลิตของอยู่10ชิ้นมีของอยู่10อย่างcategory ใน10อย่างเพราะขายดีแค่2อย่างเองงั้นคุณทํา8อย่างทําไมในไทมิ่งนี้หยุดโฟกัสแค่ของ2อย่างที่คุณขายดีที่สุดแล้วก็ใช้ effort เต็มที่บนนั้นค่ะแล้วก็คุมต้นทุนให้ดีที่สุดคือต้องตัวเบาวิชาตัวเบาคือคุณอย่าเอา fixed cost ไปเยอะทํายังไงที่จะให้ fixed cost น้อยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่ง่ายมากสําหรับงบการเงินแต่มันถ้าแบบโอ้โหพี่จิ๋มจะมาจบใน3นาที5นาทียากมากจิ๋มก็เลยบอกว่าง่ายที่สุดก็คือการเปรียบเทียบค่ะนะคะเราลองถามตัวเราปีที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดยอดขายดีกำไรดีมีแอสเซทกำลังพอดีหน้าตาเป็นไงเอาปีนั้นมาตั้งเล่าสถานการณ์ปัจจุบันไปประกบสิมันเหมือนกับว่าปีที่ดีที่สุดนั้นโอ้พี่จิ๋มปีที่หนูดีสุดคือน้ำหนัก55อกเท่านี้เอวเท่านี้อย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้หนูเท่าไหร่อ๋อตอนนี้หนูแค่70เองอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ลองวัดสัดส่วนสิตอนน้ำหนัก55สัดส่วนมูลเท่าไหร่แล้วตอนนี้70สัดส่วนเท่าไหร่แล้วถามตัวเองว่าถ้าเราอยากกลับไป55เนี่ยได้หรือไม่ได้ใช่ต้องนำแรงบ้างนะคะแล้วทุกบริษัทที่มาวันนี้มันต้องมีประสบการณ์ทั้งผิดหวังสมหวังทั้งขายดีขายไม่ดีแล้วล่ะถือว่าเราอยากโกหกตัวเองแล้วเราเอาประสบการณ์นั้นนะมาลองวิเคราะห์จริงจังนะคะตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยได้เพราะว่าตัวเลขไม่โกหกนะคะในขณะเดียวกันบางคนบอกผมก็ไม่ได้เก็บตัวเลขจริงจังงบก็ไม่ค่อยได้เก็บจริงจังงั้นยังไงดีล่ะงั้นคุณไปในตลาดหลักทรัพย์วันนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยให้ตัวเลขคือ600กับบริษัทเนี่ยตัวเลขครบถ้วนวิเคราะห์ให้เสร็จคุณก็ไปเลือกอะไรที่มันธุรกิจใกล้ๆกับเราเช่นธุรกิจบริการธุรกิจอะไรเลือกบริษัทที่เก่งกาจสักบริษัทนึงดูงบเขาสิคะแล้วดูว่าเขาแบ่งสัดส่วนยังไงค่ะพี่จิ๋มชอบพูดเสมออย่างเช่นธุรกิจที่ทำพวกรีเทลอย่างเงี้ยนะคะมีคนถามว่าสัดส่วนเป็นยังไงบอกง่ายมาก1ผลิตต้นทุน1บาทต้องขาย4บาทก็ตกใจอ่ะเลยโอ้ยผมผลิตบาทนึงผมขาย2บาทก็พอแล้วจิ๋มบอกไม่ใช่คุณ1บาทขาย4บาทจริงๆคืออะไรจิ๋มต้องให้ต้นทุนเท่ากับ 25% ของยอดขายค่ะนะคะไม่มีเสร็จแล้วเพื่ออะไรเพื่อค่าจ้างพนักงานอีกประมาณ 20-25% เพื่อค่าเช่าร้านค่าเซ็งร้านค่ามาร์เก็ตติ้งอีก 25% so 111 25% รวมเป็น 75% วิธีอย่างเงี้ยคุณจะมีกำไรอยู่ 25% แต่ถ้าคุณไม่ทำตรงนี้ละเอียดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคิดว่าเฮ้ย1บาทขาย2บาทคือแปลว่าต้นคุณอ่ะ 50% แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพนักงานคุณเจออีก20ค่าเช่าคุณเจอ25ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีทางไม่มีทางทันค่ะไม่มีทางขายได้ใช่ใช่นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะทำอ๋อแล้วเอ้ยมันไม่25ได้ไหมบางช่วงเราอยากจะตอบคืนกำไรเป็น30ก็ลดตัวอื่นมันก็จะได้จิ๊กซอที่มันจะไปปรับปรุงแก้ไขได้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวต้องงานละเอียดนะคะแล้วก็สิ่งที่มันวัดผลได้เราก็จะรู้ว่าเราต้องวางแผนยังไงต่อค่ะใช่ใช่ทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันฝากdata แล้วก็เรื่องของโลจิกนะคะเรื่องคุยตรรกะแต่ว่าเหมือนทางพี่จิ๋มเนี่ยก็มีความสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นentrepreneurเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียกว่าจริงๆต้องมาล้านสมองทั้งสองซีกโลจิกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่ง creativity imagination ด้วยใช่ไหมคะใ
ช่ค่ะจิ๋มอยู่ในหลักสูตรที่ ABC ของคุณโจ้เนี่ยจิ๋มก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่เปิดด้วยภาพสมองสองซีกเสมอนะคะสมองสองซีกของจิ๋มก็คือฝั่งซ้ายเป็นตรรกะนะคะสมองซ้ายคือมือขวาที่เรารู้กันก็คือคิดเลขเก่งอะไรเก่งแต่ว่าอีกซีกหนึ่งคือสมองซีกขวาซึ่งเป็นการควบคุมซีกซ้ายคือ imagination อย่างที่ไอน์สไตน์ว่าใช่ไหมคะจินตนาการนี่มันมีทางจำกัดอยู่แล้วเราพบว่าในอดีตนั้น CEO ที่เก่งกาจเนี่ยเป็น CEO ที่แม่นตัวเลขจะจบสายวิศวะสายอะไรต่างๆนะคะแต่วันนี้กลับไปพบว่า CEO ที่เก่งกาจกลายเป็น CEO ซึ่งสามารถได้ใจลูกน้องเป็น CEO ที่สามารถทำนำทีมได้สร้าง corporate culture เก่งกาจนะคะแล้วคอมบิเนชันที่สำคัญคือกลายเป็นคนที่สามารถใช้สมองสองฝั่งจิ๋มกล้าพูดเลยอย่างที่จิ๋มทำหุ้นมาตลอดเนี่ยค่ะเวลาหุ้นเนี่ยเรามี analyst มีนักวิเคราะห์ทำงบทำตัวเลขนะคะแต่สุดท้ายเวลาจะซื้อหรือขายหุ้นเนี่ยอิโมชันล้วนๆมันเป็นอารมณ์ล้วนๆนะคะแล้วมันใช่กับทุกเรื่องจิ๋มกล้าพูดเลยว่ามีการทำเซอร์เวย์ว่าลูกค้าเวลาตอนไหนมีความสุขที่สุดคือตอนซื้อแล้วห่อเป็นของขวัญกลับบ้านอาจจะยังไม่แกะได้ซ้ำนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังต้องอ่านใจให้ขาดว่าวันนี้ลูกค้าคุณก็อยากได้อะไรค่ะพนักงานคุณอยากได้อะไรพนักงานเราอาจจะไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่าอยากได้สกิล in your job แล้วมันจะสกิลได้ยังไงถ้าธุรกิจมองไปข้างหน้าแล้วยังไม่สามารถให้อะไรที่สกิลกับทีมงานได้เลยเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีชีวิตที่เขาต้องไปนั่นคือสิ่งที่ถึงก็เลยบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้วันนี้สมองซีกขวาซึ่งเป็น imagination เนี่ยมันต้องถูกมาใช้มันต้อง create something ที่ difference มันต้องทำให้คนรู้สึกว่า feel belong ทำยังไงให้ product ตัวเนี้ยเป็น product ที่ยืนระยะได้ใจลูกค้าแล้วค้าขายมีกำไรด้วยค่ะจิ๋มพอมีrole model หรือว่าใครที่เป็นแบบแม่แบบหรือตัวอย่างที่พี่จิ๋มรู้สึกว่าเขาน่าชื่นชมแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เก่งเรื่องการเงินด้วยเป็นentrepreneurที่เก่งเรื่องทางด้านการสื่อสารพัฒนา culture ด้วยค่ะได้ค่ะมีหลายคนมากนะคะจิ๋มต้องบอกว่าทุกคนที่จิ๋มทำงานด้วยเนี่ยCEO ในจิ๋มพอดีเอาบริษัทเข้าตลาดซับเยอะCEO ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็น CEO ที่บาลานซ์สองเรื่องได้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคโบราณนะคะหรือว่าทุกคนอาจจะรู้จักตัวตนอย่างคุณอนันต์เนี่ยที่ทำแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นคนแรกที่สร้างหมู่บ้านจัดสรรบ้านขาวหลังคาแดงคิดดูอะไรจะเป็นอย่างนั้นแลนด์เฮาส์ช่วงแรกบ้านขาวหลังคาแดงหมดมีการจัดสตรัคเจอร์สนะคะแล้วก็เป็นการพ่นจริงว่าขายก่อนสร้างบ้านขายบนกระดาษเลยนะคะในคอมบิเนชันแบบนั้นในขณะเดียวกันพอมาอีกยุคหนึ่งเจอคุณทองมาซึ่งบ้านคนอื่นสามารถสร้างเสร็จภายใน18เดือนคุณทองมาสามารถสร้างเสร็จภายใน4 เดือนค่ะด้วยวิธีที่เรียก fabrication หมายถึงว่าทำเหมือนเลโก้เลยคือชิ้นส่วนประกอบอยู่ข้างนอกใช่วิ่งเข้ามามีบันไดมันประกอบข้างนอกเสียบลงไปห้องน้ำไม่ต้องฉาบไปถึงเวลาประกอบเป็นห้องน้ำใช่ไหมคะสิ่งที่คิดกระบวนการคิดแบบนี้แกก็เลยบอกว่าโอ้คุณจิ๋มสมัยเรียนวิศวะไม่ได้สอนเรื่องการเงินพอแกเข้าใจเรื่องการเงินแกก็เลยรู้ว่าเฮ้ยของราคาเท่ากันนะ10บาทเท่ากันแต่ของชิ้นหนึ่งใช้เวลาขายเนี่ย6เดือนกับของชิ้นนั้นใช้เวลาขายแค่3เดือนค่ะมันคนละเรื่องกับต้นทุนเงินเลยนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนราคาเลยเพียงแต่ของคุณขาย10ล้านไม่ต้อง10บาท10ล้านเลยบ้านหลังนึงเนี่ยแต่คุณใช้เวลา6เดือนกว่าจะสร้างกว่าจะเสร็จเนี่ยเฮ้ยเงินคุณไปจมในการเป็นต้นทุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60% คือ6ล้านจม6เดือนแต่ถ้า10ล้านนี่ขายได้ภายใน3เดือนเงิน6ล้านคุณแค่3เดือนเองงั้นคุณหมุนต่อได้แล้วถ้าคุณเข้าใจเรื่องการเงินนี่คือวิธีการของมันเลยนะคะตามมาด้วย imagination อะไรสมัยก่อนเนี่ยตอน crisis เราก็จะมีกองทุนอันนึงเรื่อง property fund สมัยก่อนอย่างกลุ่มเซ็นทรัลสร้างห้างcentral ก็คงทราบหรือ CPN REIT อย่างเงี้ยค่ะสร้างห้างนึงสมมติต้นทุน 1,000 ล้านกำไรอยู่คือเรียกว่า IRR คือผลตอบแทนรวมทั้งโปรเจกต์เนี่ย 15% ค่ะตัวกองทุนบอกว่าเอ้ยฉันต้องการ7ก็พอละเพราะว่าฉันมีทรัพย์สินด้วยสามารถโยกสินทรัพย์ซึ่งกว่าจะใช้เวลาเป็น 15-20 ปีคืนกลับมาเป็นกำไร 15% วันนี้ฉันขายเข้ากองทุนเลยเพื่อฉันจะได้แคชแล้วแคชฉันจะไปต่อดอกอีกได้มันก็เลยเกิดกองทุน REIT จาก REIT เกิดอะไรอีกอย่างเช่น BTS เราขึ้นรถไฟฟ้าAt the end, BDF ออก Infrastructure Fund แล้วก็มาทำให้เกิดกอง BTF, GIF แล้วพอได้เงินจากตัวนั้นเขาก็ไปต่อยอดวันนี้ก็เป็น CVC คนหนึ่งที่ Inverse ในธุรกิจเยอะแยะมากนะคะตรงนี้ค่ะที่ผมบอกว่าถ้าเรามองแค่ Logic มันนึกไม่ออกว่า Structure ทางการเงินเนี่ย
มันบิดแล้วเกิด imagination product ต่างๆที่วินวิน investor ก็ชอบบริษัทก็เบาตัวลงแล้วก็ตามไปด้วยการ create เรื่องราวดีๆอีกหลายเรื่องมากจริงๆแล้วรอบนี้เราจะเห็นเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆออกมาเยอะนะคะและเป็นเวลาที่ได้ศึกษาเลยนะคะค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านแล้วนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมีการพูดถึงการเติบโตในแง่ของตัวเลขกันแล้วค่ะเช่นที่ผ่านมาเนี่ยจีนประกาศไม่ตั้งเป้า GDP ไทยจีนก็ไม่ประกาศว่า GDP ไตรมาสที่ผ่านมาเท่าไหร่นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่ติ๋มบอกเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นnew normal ในการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ที่อาจจะต้องหันมามองเชิงคุณภาพวัดการที่ความเป็นอยู่มากขึ้นค่ะตรงนี้พี่จิ๋มมีมุมมองอย่างไรบ้างคะคือทุกครั้งเกิดวิกฤตเนี่ยก็จะมีคนออกมาทำนายโอ้เราจะเป็นตัว V นะหรือเราจะเป็นตัว W อาจจะเจออะไรนะระลอก2หรือเราจะเป็นตัว U นะคะมีแหมตัวอักษรหลายตัวมากแต่ถ้าเราลองถามตัวเองอย่างไม่อ้อมค้อมเนี่ยว่า2ไตรมาสเนี้ยมันจะโตได้ไงในเมื่อ engine ต่างๆมันยากมากค่ะแล้วถ้ามันกลายเป็นตัว L นะคะเป็นตัว L ยาวพอสมควรทีเดียวเนี่ยค่ะใช่ใช่นะมันจะเกิดอะไรทุกคนชอบถามเสมอว่าเวลาเจอเคสเนี่ยจะมองไงจะบอกว่าเวลาเราคุยข้างนอกเนี่ยเราก็นะ best case best practice optimal แต่เวลาเราคุยกับตัวเองเนี่ยลองตั้งสมมติฐานเป็น worst case scenario เถอะแล้วสิ่งที่ตามมาคือจริงไม่คิดว่า GDP จะเป็นบวกได้เลยแต่อยู่ที่ว่าจะติดลบเท่าไหร่แล้วติดลบมากน้อยยังไงนะคะแต่จิ๋มเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำทุกอย่างนะคะในการปิดในการล็อกดาวน์จิ๋มเองชื่นชมมากจิ๋มว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่โปรโมทได้เลยว่าเราจะเป็นทัวริสต์เดสติเนชันนะทำไมล่ะเราบอกว่าภูเก็ตเราทำให้ภูเก็ตเป็นเฮฟเว่นไอแลนด์นะเราบอกว่าภูเก็ตเป็นเดอะมอสต์ลักชัวรี่เรารับทัวร์ที่เป็นเรามีอินฟราสตรักเจอร์พร้อมเรารับทัวร์ที่ใครอยากจะมาเที่ยวคนแรกมาที่ภูเก็ตเพราะว่าเรามีระบบสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมเรามีคัลเจอร์ที่ดีอาหารอร่อยเปิดเผยทำให้ภูเก็ตเป็นอะไรคะฟรีแท็กโซนเลยไหมทุกคนมาทำเป็น BVI Island ทุกคนไปจดทะเบียนบริษัทที่นี่มามีเอนเตอร์เทนเมนต์ที่นั่นแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ปิดกั้นในความคิดเราอย่าไปมองว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วแต่ตอนที่เกิดคริสิสต้มยำกุ้งเทสโก้ก็อาศัยจังหวัดนั้นเข้ามาในเมืองไทยซื้อห้างโลตัสในราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่จิ๋มรู้ราคา3ปีให้หลังจากฟื้นแล้วเนี่ยราคาประมาณ 30,000 ล้านแล้วคิดดูนะคะ20ปีให้หลังขายคืนกลับที่ 300,000 ล้านนะคะนี่คือวิกฤตทุกครั้งหรืออย่างที่เราคิดว่า Netflix ตายแน่ Netflix ตายแน่เดี๋ยวจะมี Disney จะมี Prime Plus มี Amazon ขอโทษพอเกิดโควิดปุ๊บ Netflix ราคามหาศาลปื้ดเลยหรือสมัยก่อนเราก็มี Skype มี Microsoft Teams มีเยอะแยะหมดซาดานี่จิ๋มถูกสอนเรื่องซูมใช่ไหมคะแล้วราคาหุ้นซูมวันนี้นะคะพูดแล้วตกใจราคาหุ้นซูมวันนี้เท่ากับ7สายการบินของโลกบวกกันใช่ไหมคะ7แอร์ไลน์บวกกันเท่ากับราคาหุ้นซูมวันนี้แล้วนี่คือสิ่งที่วิกฤตใช่ไหมล่ะที่ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วรอบนี้สำหรับคนตัวเล็กเนี่ยจิ๋มให้กำลังใจเลยนะคะคนตัวเล็กเนี่ยอาจจะเห็นสัมภาษณ์จิ๋มหนึ่งชอบใช้คำว่าเรือหางยาวคุณเป็นเรือหางยาวนะอย่าคิดเป็นเดือนเดินสมุทรคือคุณไม่ใช่เรือเดินสมุทรสมัยก่อนคุณอาจจะแบบเจออินเวสเตอร์ที่บังคับคุณต้องมีแพทเทิร์นนั้นนี้นู้นนะคะนั่นเขาเรือเดินสมุทรไปรอบนี้เจอไททานิคกันละไม่รู้จะหลบภูเขาน้ำแข็งกันทันหรือเปล่าแต่คุณเป็นเรือหางยาวคุณหลบเลี่ยงได้คุณรู้ดินฟ้าอากาศได้ทำไมไม่ใช้จังหวะนี้ล่ะในการเติบโตในสิ่งที่คุณถนัดและชำนาญนะคะค่ะมีคำถามถัดมานะคะค่ะหลังจากโควิดเนี่ยทางฝั่งของพี่จิ๋มเนี่ยมองคิดว่าน่าจะต้องวางแผนทางการเงินอย่างไรดีอันนี้น่าจะจริงๆน่าจะเกี่ยวข้องกับอันหลายๆอันที่พี่จิ๋มแนะนำไปแล้วนะคะแต่ว่ามีอะไรที่อยากจะเสริมเพิ่มไหมคะว่าถ้าหลังจากโควิดซึ่งยังไม่รู้นะคะว่าจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่ยังไงจิ๋มเล่าเคสจริงนะวันก่อนจิ๋มคุยกับคุณหมอต้อยกิฟฟรินนะคะคุณหมอตอนที่แกบอกว่าตอนที่หนักกับแกเนี่ยโควิดนี่ไม่หนักเลยถึงจะเล่าแต่ว่าตอนที่แกหนักจริงก็คือน้ำท่วมโรงงานทั้งหมดนะคะตอนปีน้ำท่วมไม่ใช่ปี40ด้วยมิดที่นวนครเลยรั่วสูง2เมตรนี่มิดเลยแกบอกเนี่ยเข่าสุดเลยเพราะของเขินก็อยู่ตรงนั้นหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ย มีลูกน้องมีใครนะแล้วตามมาด้วยที่ว่าเอ้ยของของเราที่ยังขายได้อยู่แกตัดใจเช่าเรือเข้าไปทำงานทุกวันแล้วพอแกทำดังนั้นเนี่ยมันก็ได้ใจลูกน้องแล้วกอบกู้ขึ้นมาเสร็จจิ๋มก็ถามแกว่าพี่หมอต้อยคะตอนนี้เนี่ยเจอโควิดมันมีเรื่องโซเชียลดิสทันซี่พี่เป็นระบบขายตรงแล้วพี่ทำยังไงพี่หมอต้อยบอกว่าคุณจิ๋มเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยพี่เอาระบบออนไลน์เข้ามา
แต่พี่ก็ไม่ได้ให้พนักงานขายตรงพี่ตกงานพี่สอนเขาให้ใช้ระบบออนไลน์เป็นแบ็กโบนหมายถึงเขายังขายปกติน้องมิมี่ค่ะก็ขายแต่ว่าเขาใช้การสั่งออเดอร์แทนลูกค้าผ่านออนไลน์ไม่ต้องมีเอกสารไม่มีอะไรสมมุติว่าพี่เคยขายลูกค้ากลุ่มนี้ดูแลประมาณลูกค้าแอคเคาท์พี่ 5,000 รายพี่ก็ยังเซอร์วิสเขาพี่เป็นจะเอาอะไรไหมคะเอาอะไรเสร็จแล้วพี่มาคีย์ออนไลน์ให้ออนไลน์ส่งให้พี่มีการ follow up ของถูกใจไหมคะเป็นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ทำให้วันนี้ยอดขายแกไม่กระเทือนเลยพี่ว่า นี่คือ1 example example ที่2คือตอนที่อย่างเคสพี่คุยกับ Minor Food นะคะท่านCEO ของ Minor Food บอกว่าวิกฤตรอบนี้สำหรับไมเนอร์เนี่ยยากหนักหนาก็จริงไมเนอร์ฟู้ดหนักหนาก็จริงแต่ไมเนอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นเจ้าพ่อ delivery ชำนาญในการทำ delivery นะคะเขาเคยโหดตอนที่ศาลสั่งตอนที่ทะเลาะกับพิซซ่าฮัทเนี่ยต้องปิดสาขาทั้งหมด45วันโดยไม่มีรายได้และต้องรีแวมสาขาใหม่ที่จะเปลี่ยนจากเดอะพิซซ่าฮัทเป็นเดอะพิซซ่ายังไม่รู้เลยข้างหน้าเนี่ยจะมีคนยอมมาซื้อกินหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทำมาก็คือว่าเขา match cash flow day by day เลยเขาต่อรองค่าเช่าที่จะไม่จ่ายค่าเช่าแต่ยอมจ่ายแค่น้ำไฟขอค่าเช่าที่จะประคับประคองก่อนแล้วหลังจากเปิดเนี่ยสิ้นปีนี้เขาขอเคลียร์คือวันนี้มันเป็นวันที่ทุกตัวเลขต้องลองดูเป็นบรรทัดต่อบรรทัดพนักงานทั้งหมดไหวไหมที่เราช่วยกันที่ 50% ของเงินเดือนก่อนหรือบางคนรับเป็นday ก่อนก็คือจากลูกจ้างรายเดือนเป็นลูกจ้างรายวันก่อนได้ไหมแล้วแต่ว่าทุกคนช่วยกันดูแลแต่ตามมาด้วยพี่ชอบพูดเสมอว่าเอ้ยวันนี้เงินเดือนคุณเท่าไหร่นะเงินเดือนคุณ 60,000 ใช่ไหมคุณหารไปสี่ยี่สิบวันอ่ะตกวันละ 3,000 ขอโทษนั่งนอนวันนี้ทำอะไรให้บริษัทได้ 3,000 บาทบ้างพี่ว่าอันนี้คุณตอบตัวเองชัดๆเลยว่าบริษัทนี้คุณหรือคุณนี้บริษัทกันแน่แล้วถ้าบริษัทคุณนี้บริษัทมากกว่าบริษัทนี้คุณเนี่ยพี่ว่าคุณผิดแล้วล่ะในการนี้อย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องทำดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้มากกว่านะคะค่ะค่ะมีคำถามนี้ค่ะคิดว่าทำไมคนถึงมองข้ามการตั้งราคาสินค้าหรือบริการให้มีกำไรครับเป็นเรื่องของกลยุทธ์ราคาในตลาดหรือมีปัจจัยอื่นๆแล้วธุรกิจจะแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างผู้ถามรู้สึกจะเป็นSME แล้วก็เปิดร้านค้าเองนะคะด้วยใช่ไหมคะพี่ขออนุญาตเอายกตัวอย่างกันพี่ชอบใช้กันยกอย่างพี่กล้าพูดว่าร้านอย่าง After You เนี่ยตอนเปิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยขายขนมในราคาเกือบ200ต่อดิชนะคะแล้วก็เป็นของหวานด้วยกินแล้วอ้วนสาวๆทุกคนบอกกินแล้วอ้วนใช่ไหมครับไม่มีทางหรอกกินข้าวอิ่มใช่ไหมคะใครจะมาซื้อของหวานในราคาแพงอย่างนี้อีกแต่พี่ว่าเขาตอบโจทย์ลูกค้าคือเข้าไปแล้วของเขาอร่อยจริงเขาลูกค้ามองว่าเงินที่เขาเสียเขาได้สิ่งที่เป็นความสุขในทายมิ่งนั้นแล้วเมื่อเป็นดังนี้เขาสามารถเคลมราคาได้สิ่งที่พี่พูดเสมอก็คือว่าในการตั้งราคาเนี่ยหนึ่งต้องคำนึงถึงต้นทุนสองก็คือบางทีเนี่ยมันก็มีคู่แข่งด้วยและในบริษัทในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่มักจะผิดก็คือว่าเอ้ยฉันตั้งราคาที่ไม่สามารถจะสูงกว่าคู่แข่งได้หรือว่าถ้าฉันมาใหม่ฉันต้องตั้งราคาดิสคาวจะได้เนี่ยคุณต้องระวังนะคะคู่แข่งเขาดิสเคาท์ได้เพราะเขาอยู่ในสายป่านมานานเขามีกำไรอยู่ในถังเขาละเขาจะลดหรือขายฟรีช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าเขามีถังเขาอยู่แต่เราเนี่ยกู้เข้ามาทั้งนั้นถังก็ไม่มีงั้นคุณมาขายในราคาอย่างเงี้ยมีศัพท์บางคำก็บอกว่าบางทีพักก่อนได้ไหมหยุดก่อนอยู่เฉยๆก่อนบางทีแล้วรักษาตัวก่อนให้เราพร้อมแล้วค่อยๆลงมาถึงเจอตั้งสมัยตอน2540เนี่ยตอนนั้นก็คือเรื่องทำเนี่ยค่ะทำบ้านทำโค้กไม่กล้าขึ้นราคาเพราะเป๊ปซี่คาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จิ้มชําแม่นขออนุญาตโค้ดได้เลยถือว่าไม่ท่านคือคุณอนันต์แล้วก็คนที่อยู่แลนด์เฮ้าส์ส่วนนั้นเนี่ยเป็นเบอร์1ธุรกิจอสังหาทําบ้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าขายดิบขายดีแต่ปิดงบมาเอ้ยเกือบขาดทุนน่ะนะคะแกก็ต้องบอกว่าเราขายดีแต่เกือบขาดทุนถ้าไม่ใช่เราตั้งราคาผิดก็คือต้นทุนผิดแกก็ได้ดูเลยก็ดูโอ้โหราคานี่ราคาเมื่อ3ปีที่แล้วไม่เคยขึ้นราคามาค่ะแกก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นราคาลูกน้องก็บอกว่าโอ้เพราะว่าคู่แข่งเขาราคานี้ขึ้นราคามาเนี่ยคิดว่าลูกค้าจะไม่เอาแต่สิ่งนี้สำคัญไว้เลยนะคะแกก็ตอบว่าเราเป็น market leader หรือเปล่าค่ะถ้าเราเป็น market leader เราไม่กล้าขึ้นราคาแล้วใครอื่นจะกล้าขึ้นราคาไม่กล้าขึ้นราคาค่ะใช่แล้วเราคิดว่าของเราเนี่ยแม้กระทั่งขึ้นราคาแล้วเราสามารถ delivery quality ที่ลูกค้า satisfy ได้ไหม
เดี๋ยวต้องบอกไงว่าอย่าง after you ที่กล้า200หรือ even ประธานโทษ Starbucks ที่กล้าทำกาแฟอย่างเงี้ยเราเดินไป40บาทก็ได้ทำไมคนยังไปซื้อ Starbucks อยู่จริงว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็น 2-3 เรื่องผนวกกันขึ้นมานะคะแล้วการตั้งราคาเนี้ยเรารู้ตัวเราเองว่าราคาไหนเหมาะกับลูกค้ากลุ่มเราใช่ไหมคะอาจจะเห็นว่าบุฟเฟ่อะไรกินบุฟเฟ่เนี่ย40บาทก็เป็นบุฟเฟ่ได้แม่เจ้าแล้ว900ก็เป็นบุฟเฟ่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมคะหรือเราเจอบุฟเฟ่พันหกก็เป็นบุฟเฟ่ได้แต่บุฟเฟ่ไหนล่ะที่ลูกค้าเราพร้อมที่จะ accept พร้อมที่จะได้ค่ะได้ค่ะตัวค่ะพร้อมที่จะ accept พร้อมที่จะมาซื้อตรงนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าคุณไม่สัมผัสตลาดจริงๆถ้าคุณรู้จักลูกค้าคุณเนี่ยถึงว่าเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเราเป็น as another choiceหมายถึงต้องถูกเท่านั้นลูกค้าจะมาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะคะแล้วก็ถึงชอบบ่อยอันนึงคือว่าเวลาทำสินค้าอย่าลืมทำแบรนด์นะคะทุกคนก็จะบอกโอ้พี่จิ๋มผมไม่มีตังค์ทำแบรนด์หรอกผมไม่ไหวหรอกจิ๋มบอกว่าขอโทษขอโทษจริงๆนะคะสมัยจิ๋มเด็กๆมีข้าวเหนียวมะม่วงที่ห้อหนึ่งชื่อกอพาณิชย์นะอีกกอพาณิชย์เนี่ยอยู่เสาชิงช้าไม่มีใครรู้จักหรอกอยู่ตรงไหนแต่ขอโทษพอกินแล้วทุกคนที่พูดถึงกอชิงช้าตลาดข้างบ้านอย่างนี้เอากระเหนียวกอพาณิชย์มาขายเลยค่ะเขาโฆษณาตรงไหนเหรอเขาทำซื้อสื่ออะไรเหรอแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาโฆษณาไม่มีอะไรหรอกคือเขาสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อเขาคือเขา make it satisfy all the timeนะคะเหมือนกันหมูเจ๊จงจิ๋มคิดว่าเจ๊จงช่วงแรกก็ไม่มาแต่ว่าเมื่อซื้อแล้วชอบบอกต่อซื้ออีกก็ได้รสชาตินี้นี่คือ quality ใช่ไหมคะแล้วมันตอกย้ำว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อซื้อได้นั่นแหละคือแบรนด์นั่นแหละคือแบรนด์คือภาพจำภาพจำทุกคนใช่ที่มีลูกค้านั้นใช่ไม่ถูกไม่ใช่ว่า50บาทสมัยก่อนโอ้ลูกชิ้นเต็มชามบะหมี่ดีเลยบะหมี่ไข่แต่พอเศรษฐกิจไม่ดี50บาทคุณลูกชิ้นเหลือ3ลูกบะหมี่อะไรก็ไม่รู้ถูกไหมอันนี้คุณทำลายอย่างเลวซามเลยจิ๋มรู้สึกว่าถ้ายังลูกชิ้นเต็มชามบะหมี่ไข่จิ๋มว่า60คนก็ยังซื้อหรือ70คนก็ยังซื้อทุกคนเข้าใจว่าเอ้ยถ้าคุณต้องการคุณภาพนี้คุณอย่าอีสเรื่องคุณภาพคุณอย่าอีสเรื่องสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากคุณถามตัวเองวันนี้ลูกค้ามาซื้อเราเพราะอะไรถ้าเรายังตอบไม่ได้เนี่ยถึงว่าคุณไม่ได้รู้จักสินค้าคุณดีพอคุณไม่ได้รู้จักลูกค้าคุณดีพอคุณไม่รู้จักตลาดที่คุณกำลังเล่นดีพอค่ะค่ะมีคำถามมาเรื่อยๆเลยนะคะได้เลยค่ะหลังจากการแพร่ระบาดครั้งนี้อะนะคะพี่จิ๋มคิดว่าจะมีนวัตกรรมทางด้านการเงินหรือว่าการระดมทุนอะไรแบบใหม่เพิ่มมาหลังจากนี้บ้างไหมคะเยอะแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเราก็จะเห็นหุ้นกู้วอร์เรนต์ออกมาพวกหุ้นกู้แปลงสภาพ convertible bonds มีพวก perpetual bondคุณกู้ที่ไม่คืนอายุนะคะต้องบอกว่าตอนช่วงปี40ก็มีมาตรการตัวหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะลืมละชื่อเรียกยากมาก Slip Cap นะคะมันเป็นหน่วยลงทุนที่พวกแบงก์ออกมาเพื่อจะบอกว่าวันนี้หน่วยลงทุนนี้จะให้ดอกผล 11.5% ต่อปีแล้วภายใน5ปีเนี่ยถ้าคืนตังค์ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นหุ้นคือมันออกมาแต่สมัยนู้นด้วยซ้ำนะคะจิ๋มคิดว่ารอบนี้จะได้เห็นอะไรแปลกขึ้นทั้งตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนตลาดเงินคือการออกมาจากทางฝั่งแบงค์นะคะส่วนตลาดทุนก็คงจะเป็นการออกจากฝั่งที่เราจะเห็นกันจากนี้ค่ะค่ะตลาดทุนไทยมีแต่หุ้นในโลกเก่าค่ะขณะที่เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุการบริโภคก็จะลดลงหุ้นอย่างอเมซอนแล้วก็อาลีบาบาเนี่ยกำไรเพิ่มส่วนกระแสนะคะผู้ลงทุนควรต้องศึกษาและหาลงทุนเพิ่มในต่างประเทศหรือไม่คะสำหรับไปได้ค่ะไปได้วันนี้ถือว่า brokers ในเมืองไทยบริษัทหลักทรัพย์นะคะที่เราเรียกกัน broker 37รายเนี่ยถือว่าไม่ต่ำกว่า25รายสามารถ offer การลงทุนเมืองนอกได้นะคะบลจ.หรือที่เรียกว่ากองทุนรวมอย่างเงี้ยวันนี้เรามีกองทุนรวมที่เรียกว่า FIF คือ Foreign Investment Fund ซึ่งให้การลงทุนเมืองนอกเยอะแยะทั้งแบบ tech ไม่ tech แบบ hospitality senior citizen ไปลงอย่างที่ชื่อทุกตัวเลย Amazon Alphabet Google อะไรทั้งหลายเนี่ยมีเยอะมากนะคะถือว่าวันนี้เป็นกองทุนกับโอ้โหเป็นพันๆกองทุนแต่ว่าสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลาศึกษานะคะก็อาจจะเข้าไปลองสนใจได้ถือว่าวันนี้หลากหลายมากในแง่ของการลงทุนแล้วก็เป็นโอกาสด้วยเพราะราคาหุ้นเนี่ยหักครึ่งกันมาหมดแล้วนะคะลงมา 30-40% ถ้าเรามีเงินเย็นสัก3ปีเนี่ยถือว่าเป็นไทมิ่งที่น่าสนใจมากๆทีนี้ถ้าถามต่อคือว่าในตลาดหลักทรัพย์600บริษัทเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ซะไหม
ก็บอกว่ามันเป็นการดูแต่ละคนจริงๆนะคะว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงแล้วก็อย่างเช่นสายเทลโคเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac หรือ True เนี่ยถือว่า3บริษัทเนี่ยมีเรื่องราวหลากหลายเติบโตกันคนละทางมีความเด่นคนละแบบใช่ๆหรือคุณจะกลับไปดูแบงค์คุณบอกโอ้ยแบงค์เนี่ยตายแน่ๆคือทุกคนบอกว่า Banking System ยังอยู่แต่แบงค์จะตายแต่จิมกล้าบอกว่าวันนี้ระดับแบงค์5แบงค์ซึ่งไม่ต้องเอ่ยนามเนี่ยท็อป5ของเรายังไงก็อยู่แข็งแกร่งมากนะคะแล้วมีการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมทำนั่นทำนี่อีกเยอะแยะเลยนั้นถัดไปอีกก็คือว่าเอ้ยแล้วอะไรล่ะที่จะตายจิมบอกบางทีเรื่องที่จะตายอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ของคนไทยที่จะตายเพราะว่าไม่สามารถที่จะคอมพิวต์ได้เลยออนไลน์แพลตฟอร์มกันเองเนี่ยจิมคิดว่าบางทีมันต้องไปเกาะเกี่ยวกับเขาไหมแพลตฟอร์มอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนไทยจริงๆถึงว่าก็อยากให้น้องลองดูต่างชาติแล้วลอง develop คือบางทีมิตรไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรตลอดนะคะแต่ที่สำคัญคือศัตรูก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูตลอดมันมีการที่ขึ้นไปยืนบนสิ่งเช่าไก่นี่ขึ้นไปยืนบนบ่ายักษ์ได้นะคือเราตัวเล็กเราสามารถที่จะเกาะเกี่ยวกับยักษ์ให้เห็นโลกกว้างขึ้นได้นั้นขออนุญาตว่าไม่ใช่สักทีเดียวที่จะเป็นโอสกูโอ้หลายตัวน่าสนใจมากนะคะจิมเองเป็นคนที่ชอบสายเทคมาเลยตลอดงานจิมช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นHuman ซึ่งเป็น HR Tech นะคะมา TQM ซึ่งรอบนี้ไตรมาส1กำไรโตมากกว่าปีที่แล้ว 70% จากการขายออนไลน์ Insure Tech นะคะแล้วก็จิมจะมีพวก EduTech เข้าตลาดปลายปีนี้เมื่อต้นปีเนี่ยจิมเป็น1ใน2จิมไม่มีโอกาสทำงานกับหลักทรัพย์หยวนต้าเนี่ยทำ1ใน2บริษัทที่เพิ่งเข้าตลาดปีนี้มีแค่2บริษัทเองนะคะก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่มากคือ CRC กลุ่ม Central แต่บริษัทเล็กๆอันนึงชื่อ IG Brazil ตัวย่อ YGGนะคะซึ่งจิมชอบเขามากเขาทำดิจิทัลคอนเทนต์แล้วทำสามตัวคือทำเกมทำadvertisement และทำแอนิเมตคือแอนิเมชั่นนี่คือฝีมือคนไทยที่เก่งมากคือในเมืองไทยมีแอนิเมตเฟิร์มหลายเฟิร์มมากแต่ว่าการคิดเป็นระบบการตั้งตัวเป็นอย่างเงี้ยจิมว่าราคาหุ้นเนี่ยโอ้ยังไม่ได้ซ้อนเลยจิมว่าน่าสนใจมากนะคะอีกบราซิลจิมชอบพวกนี้จิมชอบพูดเสมอว่าเมืองไทยจะไปแข่งอะไรกับฮาร์ดแวร์คุณจะไปสร้างแอป iPhone ได้ดีกว่า iPhone เหรอจิ๋มนึกไม่ออกหรือคุณจะไปทำหัวเว่ยก็คงไม่ทันแล้วแต่ซอฟต์แวร์ในเรื่องแอปพลิเคชันนะคะซอฟต์แวร์ใช่ดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆโอ้ยังมีฝีมือการเล่าเรื่องการเขียนเรื่องหนังโฆษณายังเป็นระดับปาล์มทองของโลกอยู่เราเนี่ยเป็นชาติที่โคตรมี imagination เพราะเราเป็นชาติที่แบบนึกก็ขำๆนะมันเราเป็นชาติขี้เกียจเขาบอกคนขี้เกียจจะครีเอทดีเราก็เป็นชาติอย่างนั้นอยู่สบายงั้นตรงนี้ถือว่ายังมีบริษัทดีๆอีกหลายบริษัทให้เลือกได้นะคะค่ะนี่ขอย้อนกลับมาที่ผู้ประกอบการอีกนิดนึงนะคะก็มีผู้ประกอบการบางคนซึ่งตัวเองเนี่ยมีโดเมนเอ็กซ์เพรสทีสแหละแล้วก็อาจจะเก่งเรื่องการทำโปรดักต์นะคะเข้าใจในภาคธุรกิจนั้นๆแต่อาจจะไม่ได้เก่งมากเรื่องการเงินค่ะแต่ก็รู้พื้นฐานระดับนึงเราควรต้องมีเขาเรียกว่าโคฟาวเดอร์ว่าง่ายๆมาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานนะคะที่ช่วยเราดูแลเรื่องการเงินโดยเฉพาะหรือเปล่าในช่วงที่เริ่มต้นธุรกิจนะคะคืออย่างน้อยถ้าไม่มีโคฟาวเดอร์ก็เอาเพื่อนที่เรารู้จักที่ทำงานเรื่องการเงินมาเป็นที่ปรึกษาก่อนจริงว่าในแง่ของกิจการมันต้องมีคนที่ดูการเงินในแง่บริษัทก่อนอย่าไปฟังจากinvestor อย่าไปฟังจากไอ้ lender ที่ให้มาเพราะว่ามันเป็นการมองไม่ใช่ภาพตัวจริงนะคะผมคิดว่าตรงนี้หลายคนจะบอกว่า CFO เนี่ยเป็นพนักงานบัญชีบางทีมันก็ยากอยู่เพราะบัญชีที่ก้าวไม่พ้นคือนักบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่โคตรตะกะเลยคือเขา exact เขาเป๊ะนะเป๊ะจนบอกวันนี้เราก็เห็นประตูชนประตูเลยไม่เปิดก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่จะกล้าเป็นนักการเงินได้มันคือ flexibility มันคือการเข้าใจเรื่องของการต้อง take risk บางส่วนเข้าใจเรื่องว่าเฮ้ยถึงตอนนี้จะหนักจะเบายังไงเพราะฉะนั้นจิ๋มยังยืนยันว่าต้องหาที่ปรึกษาที่เข้าใจเรื่องการเงินนะคะเพื่อจะมาเป็นคนแรกที่จะให้อุณหภูมิเราได้ชัดที่สุดเราเทสกันได้นะคะแต่สังเกตว่าสตาร์ทอัพที่รอดมาเนี่ยทุกคนจะยังไงแล้วแต่เนี่ยการเงินไม่พลาดอีเวนต์อย่าง Facebook นะนะคะมันก็จะมาเรื่องนี้ตลอดนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เป็นนักการเงินที่อยู่ในบริษัทก็ควรเข้าใจเรื่องตัวธุรกิจด้วยนะคะเพราะบางทีก็มีความคิดนักการเงินนี่คือคนที่รู้ธุรกิจตั้งแต่หัวยันหางเลยแต่เขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะหลายคนเนี่ยจะพบว่าบางบริษัทเนี่ยใช้ CFO ผิดคือใช้นักบัญชีนักบัญชีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นบัญชีอ่ะแล้วเขามีเลือดออดิตด้วยเนี่ยบางทีมันเป็นลักษณะสายตรวจสอบ
ด้วยความเคารพคือบางทีมันเหมือนกับไปจับผิดมากกว่าจับถูกสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจับถูกคือตรงนี้ถูกแล้วก็ช่วยกันเซเลบเรททำให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้นักการเงินที่ดีเนี่ยมันต้องเข้าใจธุรกิจและต้องจับถูกไม่ใช่ไปจับผิดแล้วพอจับถูกแล้วเนี่ยเอาตรงนั้นมาทำให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสิ่งชอบพูดเสมอคือคนเราไม่ใช่เสียเวลากำจัดจุดอ่อนไม่ทันแล้วคือมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ที่บริษัทยังค้าขายได้นี่แสดงว่ามีจุดแข็งวันนี้มาหาจุดแข็งให้เจอแล้วทำให้จุดแข็งเราเนี่ยเข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นแหละสิ่งที่นักการเงินต้องทำนะคะค่ะแล้วตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆถ้าวงการสตาร์ทอัพอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือ cost of fund ก็มาจากนักลงทุนค่ะแล้วตอนช่วง process ที่ทำ diligence เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอุ๊ยเราอาจจะมี traction ดีแต่ว่าพอมาเจาะลึกหลังบ้านสถานะการเงินลงบัญชีมั่วไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะใช่ใช่ค่ะออก invoice ยังไม่เป็นเลยบางบริษัท VAT คืออะไรนะคะการขายคืออะไรการออกterm sheet เป็นยังไงนะคะและterm sheetเนี่ยเจอฝรั่งบังคับมามีทั้ง convert มีทั้งบังคับ execute right บังคับต้องเพิ่มทุนเมื่อถึงเวลาเท่านั้นตอนนี้ไม่เพิ่มทุนต้องขายหุ้นให้เขาเยอะแยะไปหมดถึงว่าถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันเหมือนกับคุณกำลังเล่นกับไฟแต่คุณใช้ผิดด้านของไฟอ่ะคือไฟมีไว้เพื่อความอบอุ่นมีไว้เพื่อแสงสว่างมีไว้เพื่อหุงหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่คุณไปเล่นฝั่งที่มันเผาไหม้มอดไหม้คุณไปเข้าใจว่าเฮ้ยช่วงนี้ต้องเบิร์นเนี่ยคำนี้เลยเบิร์นนะคะเบิร์นเพื่ออะไรเพื่อได้ลีดแล้วอะไรล่ะเบิร์นลีดอยู่นั่นแหละแต่ละลีดทำอะไรล่ะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสามารถวันนี้ไปซื้อไลน์ได้คุณก็ได้หลีมา14ล้านแต่14ล้านคืออะไรถูกไหมคะในขณะที่เราเดินไป Rabbit Card วันนี้ Rabbit Card มี14ล้านใบ Rabbit Card เหมือนกันพี่กล้าบอกว่าพี่วันนี้ surrender กับ Rabbit Card เลยว่า14ล้านใบก็ทำอะไรได้ data ที่เขาได้วันนี้มันก่อนเพิ่งคือคุณหนึ่งมาประทับใจมากจิ๋มว่าสิ่งที่คุณหนึ่งทำได้คือว่าพี่จิ๋มคะวันนี้food court ทุก food court นะคะ even โรงอาหารพนักงานเนี่ยซึ่งพนักงานไม่ได้อยู่กรุงเทพเนี่ยใช้ Rabbit Card ในการจ่ายตังค์แล้ววันนี้มันมาในสิ่งที่เหลือเชื่อมากคือ cashless society ค่ะที่เขาพูดถึงแต่เรื่องที่ความสะอาดในการแปะบัตรแล้วไปต่างคนต่างไปทั้งแม่ค้าไม่ต้องจับธนบัตรจับเหรียญอีกคนซื้อก็ไม่ต้องนั่นเนี่ยมันกลายทำให้ตลาดนี่โตขึ้นแบบเหลือเชื่อมากนะคะแล้วเจ๋งก็ประทับใจมากค่ะค่ะค่ะได้ค่ะอยากจะให้พี่เข็มช่วยฝากทิ้งท้ายนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะอยากให้พี่เข็มช่วยฝากทายไว้นิดนึงว่าในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินค่ะในช่วงวิกฤตครั้งนี้นะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าอีก12เดือนอีก18เดือนนานแค่ไหนถ้าเลือกสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำค่ะพี่จิ๋มอยากจะแนะนำอะไรให้กับพวกเขาค่ะถือว่าอาจจะเป็นอะไรที่นำมาทำนิดนึงนะแต่ถึงชอบพูดเสมอคือว่า mindset ในสถานการณ์ต่างๆสำคัญมากไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงวิกฤตด้วยเหมือนกันเมื่อคุณที่จะเป็นผู้ประกอบการคุณเลือกที่จะลงสนามแล้วการเป็นเอ็นเตอร์เพรเนอร์เนี่ยมีความรับผิดชอบเยอะแยะมากแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำมากๆก็คือใจคุณนั่นแหละนะใจคุณมาหรือเปล่าเมื่อลงสนามแล้วเนี่ยมันต้องใส่หมด whatever it takes เหมือนหนังเรื่อง end game นะคะคือในสถานการณ์แบบนี้บางครั้งการรีรอมไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่บางครั้งการกระโจนเข้าไปทันทีโดยไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้ให้เร็วเรียนรู้ให้เร็วตัดสินใจให้เร็วแล้วลงมือทำเลยทำแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้กลับมาดูก่อนแล้วทำอีกแก้อีกนะคะแต่ต้องปลุกปลอบคือว่าเราถ้าเราตั้งใจทำดีแล้วทำดีที่สุด deliver สิ่งที่ดีที่สุดถึงเชื่อเสมอว่าสิ่งดีๆจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่อง mindset กับทุกท่านไว้นะคะแชร์อัพเรื่องนี้ไว้แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าอย่ากลัวที่จะมีอะไรผิดเมื่อเลือกแล้วทุกอย่างถูกเสมอทุกอย่างถูกเสมอนะคะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดอะไรถ้าเราตัดใจตีแล้วณเวลานั้นพอมันไม่ได้ดังที่เราคิดก็ไม่เห็นมีอะไรก็ตัดสินใจใหม่ถึงชอบคำหนึ่งที่ผมเขียนบทความไว้นะคะว่าวิชาวาดเขียนวันนี้ไม่มีอย่างลบงั้นไม่มีอย่างลบสิ่งที่คุณทำได้คือว่าคุณวาดเส้นหนึ่งแล้วคุณก็เอานิ้วเกลี่ยไปซะแล้วถ้าเส้นนี้มันเป็นเส้นที่คุณชอบคุณก็ลงเส้นใหม่ลงไปเรื่องราวก็ในโลกนี้ก็มีแค่นี้จริงๆนะคะค่ะขอบพระคุณพี่จิ๋มมากเลยค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะขอมาพูดคุยแบบเจาะลึกกันเรื่องของการเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะยินดีมากมากนะคะขอบคุณน้องพี่จิ๋มมากเลยค่ะเทคซอสขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันสวัสดีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเทคซอส sparking innovative thoughts